สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะกลับมาเตียงการีวิวอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวหนังที่เรียกได้ว่าผมออกจากคอมฟอร์ตโซนไปดูแล้วกันนะครับมันชื่อเรื่องว่าเบลนะครับกำกับโดยคุณต้องดูสคริปต์นะขออนุญาตดูสคริปต์มาโมรุโฮโซดะมาโมรุโฮโซดะนะครับซึ่งผิดขออภัยนะซึ่งเขากำกับหนังที่ดังมากๆชื่อเรื่องว่าSummer War ซึ่งผมไม่เคยดูแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่อมีคนพูดถึงเฮ้ยต้องดูไอ้นี่เขาทำหนังเรื่องนี้มาก็เลยตัดสินใจออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองอีกครั้งเพื่อไปดูแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยดูคลิปของผมคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังญี่ปุ่นผมไม่เคยชอบดูแอนิเมชันญี่ปุ่นที่มันไม่ใช่โชเน็นอะไรพวกนี้หรือโชเน็นก็ดูได้เป็นบางเรื่องคือมันจะมีการแสดงออกมันจะมีการ acting หรือมันมีสตอรี่วิธีการเล่าที่ผมรู้สึกว่ามันเฉพาะตัวของเขามากแล้วเราเป็นคนที่เหมือนอยู่วงนอกแล้วไปดูแล้วเราไม่สามารถที่จะอินไปทางอารมณ์ได้อ่ะพูดงี้ดีกว่าอินไปทางอารมณ์ได้ทำให้ผมมันเลือกที่จะไม่ดูแต่ด้วยความว่าชื่อพุ่มกับมันโด่งดังหนังที่เคยหลายๆคนเคยบอกว่าดีกันเคยได้ยินมาก็เลยตัดสินใจที่ไปดูเรื่องนี้เนี่ยสตอรี่คร่าวๆเล่าแบบคร่าวๆเลยคือมันคือเด็กสาวที่อยู่เหมือนต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปพบเจอกับเหมือนแบบโซเชียลมีเดียเมตาเวิร์สที่แบบเอาตัวเองเข้าไปได้แล้วก็เหมือนกับ Lady Player One feeling ประมาณ Lady Player One อ่ะแต่ว่าเอาตัวเข้าไปได้แล้วนางเอกก็เหมือนกับว่าเป็นคนขี้อายไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยสุขสีใครแต่ในเมตาเวิร์สเนี่ยเธอเป็นแบบเหมือนสามารถเป็นแบบไปร้องเพลงเป็นนักร้องแล้วก็มีคนชื่นชมมากมายแล้วก็มีตัวมอนสเตอร์ชื่อว่าลิวเนี่ยเข้ามาที่จะแบบมาทำลายคอนเสิร์ตของเธออะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือสตอรี่คร่าวๆซึ่งผมบอกก่อนนะผมไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยผมไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยแบบไม่ชอบเลยรู้สึกว่าระหว่างดูทรมานมากว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบรู้สึกว่าทุกการตัดสินใจของเรื่องทุกการตัดสินใจวิธีการที่จะเล่าอ่ะมันมีปัญหากับผมมากผมรู้สึกว่าผมไม่อินอะไรเลยผมทรมานอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากในหนังเรื่องนี้นะคือสิ่งที่เรียกว่างานอาร์ตคือการภาพวาดของโลกของความจริงนะไม่ใช่โลกในโปรแกรมที่ชื่อว่ายูนะในโลกของความจริงอ่ะโอ้โหดีมากเลยบ้านเมืองภูเขาหิมะรถโรงเรียนกิจกรรมตัวละครต่างๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ดีมากเลยแบบโหดูดีมากแบบรู้สึกว่าโหทึ่งในงานภาพว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอแอนิเมชันคุณภาพแบบนี้ในงานของชาติอื่นๆนอกจากญี่ปุ่นเลยเพราะเราดูยุโรปก็มาแล้วเราดูอเมริกันมาแล้วก็จะมีความแบบไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ญี่ปุ่นเขาจะมีความละเอียดความแบบเหมือนคงความสวยงามของบ้านเมืองเขาไว้ได้เออแล้วแบบเราชอบมากๆเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบงานภาพนี้แต่นั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ผมชอบครับเพราะสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เลยสำหรับผมอะไม่ว่าจะเป็นวิชวลในโลกของยูซึ่งหนังเรื่องนี้นอกจากมีวิชวลในโลกของความจริงแล้วก็จะมีวิชวลของยูซึ่งโอเคตัวหลักอย่างตัวนางเอกน้องเบลเนี่ยกับหมาป่าในเรื่องเนี่ยเอ้ยใช้ได้ดูเป็นแบบเป็นมอนสเตอร์เป็นแบบมีความเคลื่อนไหวแสดงออกทางสีหน้าแววตาแต่คนที่เหลือทั้งหมดในเรื่องที่เป็นตัวละครอื่นๆในเรื่องที่แบบมี 5,000 ตัวเยอะแยะมากมายกับกลายเป็นแค่ CG animation ที่แบบดูแย่ดูแข็งดูไม่สามารถแสดงอารมณ์ที่มันซับซ้อนได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณจะทำเบลให้กับพี่ริวเนี่ยเป็นคนที่มีความซับซ้อนตัวละครมึงก็ควรทำให้ทั้งหมดหรือถ้าไม่ทำให้ทั้งหมดก็ทำให้มันเหมือนกันทุกตัวกลายเป็นว่าตัวเอกมีความซับซ้อนทางด้านภาพแต่ว่าตัวละครอื่นๆดันกลายเป็นแค่เหมือนเป็นแค่แบบตัวละคร CG แข็งๆคอมพิวเตอร์กราฟิกแข็งๆที่ไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าแสดงอารมณ์อะไรมากมายนักและที่ผมหงุดหงิดมากระหว่างดูซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมหรือมันจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นคนญี่ปุ่นก็ชอบดูอะไรอย่างนี้นะคือเวลาที่มันร้องเพลงอ่ะคือผมไม่รู้ผมรู้ว่าตัวละครร้องเพลงอันนี้ต้องบอกผมรู้ว่าตัวละครมันร้องเพลงเว้ยแต่พี่ผมไม่รู้เลยคือผมไม่คิดว่าวิธีการที่มันร้องเพลงเลยคือมันทำเหมือนเราไปดู MV อ่ะคือเราดูหนังอยู่เงี้ยแล้วอยู่ตัวละครร้องเพลงมาปุ๊บก็คือร้องเพลงแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็นางเอกก็ทำซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีวิชวลไลเซชันหรือแบบมันมีวิชวลบางอย่างที่แบบเฮ้ยบอกเล่าสตอรี่มากยิ่งขึ้นไปถ่ายคนนู้นแบบว่านางเอกเติบโตขึ้นเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบตัวเองไม่เคยทำได้ในโลกแห่งความจริงมาทำได้ในนี้ต้องแบบให้นางเอกมีเอฟเฟกต์ว่าเฮ้ยตัวเองร้องเพลงได้ระหว่างร้องในโลกยูตัวเองก็จะเหมือนกับว่าได้เอ็กซ์เพรสสิ่งที่ตัวเองไม่เคยที่จะได้ทำมาก่อนเลยประมาณนี้เรามองแบบนั้นแต่เปล่า
เรื่องนี้คือทุกครั้งที่นางเอกร้องก็คือตัดภาพไปโลกของยูแล้วก็ให้นางเอกร้องเลยเป็นแบบทำมือปึ๊บ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 แล้วหน้าตาตัวละครก็ไม่ใช่หน้าตานางเอกนะคือเป็นหน้าตาเพื่อนที่นางเอกเอามาใส่แล้วก็แบบเป็นเพลงโอ้แล้วก็แบบเหมือนแล้วอยากที่ดูหนังอยู่ที่มีสตอรี่ก็คือเหมือนหยุดพักครับหยุดพักขึ้นไปดูคนร้องเพลง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 แล้วก็จบซึ่งมันเป็น MV แล้วก็มันก็มีอยู่แค่นี้โอ้ทำมือแบบเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยนี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเป็นหนังมิวสิคัลที่เราผ่านหูผ่านตาหรือเป็นมิวสิคัลตะวันตกอ่ะอย่างน้อยมันจะมีการแสดงเว้ยมันจะมีการเต้นมันจะมีการเดินทางมันจะมีการแบบอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกได้ว่ามันมากกว่าแค่นี่ออกไหมการร้องเพลงแบบแค่ขยับมือแบบอันเนี้ยมันไม่เหมือนเราดูมิวสิคัลด้วยเว้ยมันเหมือนเราไปดูคนร้องเพลงตามคอนเสิร์ตอ่ะที่มันมีแค่นั้นแล้วผมงงว่าเฮ้ยคนก็ชอบดูแบบนี้เหรอวะคือมันเป็นการตั้งคำถามตอนระหว่างดูเลยว่าเฮ้ยหรือคนญี่ปุ่นก็ชอบดูอย่างนี้วะเขาชอบดูแบบตัวละครออกมาร้องเพลงแล้วก็ขยับมือแค่นี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาไม่ได้ต้องการที่จะแบบที่จะไปเล่าอะไรมากมายต้องการที่จะไปเล่าให้เห็นว่าเฮ้ยตัวละครมันเติบโตระหว่างนี้หรือใช้การร้องเพลงนี้เป็นการขับเคลื่อนเรื่องราวไปด้วยนางเอกร้องเป็นการผ่านเวลาไม่ใช่ไม่มีตรงนั้นเลยไม่มีแบบที่ตะวันตกทำเป็นแค่ยืนร้องเพลงอะแล้วโอเคถ้ามันใช้การยืนร้องเพลงใน Final Chapter ครั้งเดียวหรือแบบเป็นองค์3ครั้งเดียวแล้วมันจำเป็นที่นางเอกต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้เยอะมากที่สุดแบบที่ลาลาแลนทำได้อ่ะลาลาแลนทำเนี้ยเราเข้าใจนะเว้ยแต่นี่ไม่ก็คือซีนแรกมึงก็ร้องเพลงแบบนี้แล้วซีน2ก็ร้องเพลงอย่างนี้ซีน3ก็ร้องเพลงอย่างนี้คือเราก็เลยงงว่าเฮ้ยหรือเขามาดูโชว์กันวะหรือพุ่มกับคนนี้เขาเป็นพุ่มกับสายทำโชว์วะแล้วเราเป็นคนนอกที่เราแบบไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาทำหนังโชว์นะเขาทำหนังตัวละครร้องเพลงนะคุณมาดูในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะทำหรือเปล่าหรือมาดูในสิ่งที่เขาทำแบบนี้เก่งแล้วคนดูชอบแบบนี้หรือเปล่าเราเหมือนเป็นคนนอกเข้ามาดูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยต้องบอกทุกคนไว้ก่อนแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ได้อยากมาดูอันเนี้ยกูอยากดูแบบให้มันสตอรี่มันมีเรื่องราวมันเดินไปข้างหน้ากูมาดูร้องเพลงแบบแล้วเป็นแบบภาพที่ไม่สวยด้วยนะเป็นภาพที่ไม่สวยสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าโลกแห่งความจริงมันสวยไอ้เข้าโปรแกรมยูทีไรอ่ะมันไม่สวยทุกทีเว้ยแล้วมันก็มันก็ร้องเพลงไปนู่นนั่นนี่แล้วคนก็ชอบคนก็นู่นนั่นนี่กันซึ่งไอเราเนี่ยด้วยความที่กำแพงภาษาอีกมั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้เลยอ่ะคืออย่าใช้คำเพลงนี้เลยผมไม่ชอบเพลงสักเพลงในหนังเรื่องนี้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบเหมือนเพลงธรรมดาเพลงนึงอ่ะคือเสียงนักร้องร้องดีนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าหมายถึงคุณภาพของร้องนะแต่ตัวเพลงอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอารมณ์ร่วมมีความพิเศษอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหคนฟังน้ำตาไหลในเรื่องน้ำตาไหลเปล่งพลังงานออกจากหน้าอกโอ้โหแบบมหัศจรรย์แบบเพลงนี้ต้องแบบสุดยอดแห่งเพลงแบบมหัศจรรย์มากๆคือทุกคนในเรื่องมันรีแอคว่าเพลงมันแบบมันพิเศษมากๆอ่ะแต่สำหรับคนดูที่เราดูอยู่แล้วรู้สึกว่าก็โอเคนะก็เสียงดีมีความหมายนะแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่หรือมันคอนเน็กซ์กับคนดูคอนเน็กซ์กับโอ้โหสิ่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมากมายเราไม่รู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็เพลงนึงที่มันก็มีคุณภาพแต่ว่ามันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้โหฟังแล้วน้ำตาหูน้ำตาไหลแบบที่ตัวละครมันรู้สึกอ่ะเราก็เลยถอยออกมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่มันหรือมันเป็นต้องเป็นคนที่ฟังภาษาญี่ปุ่นออกมันถึงจะรู้สึกหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นแบบเป็นวัฒนธรรมอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกเลยแล้วตัวละครรู้สึกมากๆมันพอมันยิ่งเล่าแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราห่างไกลกับสตอรี่ที่มันอยู่บนหน้าจอห่างไกลกับอารมณ์ความรู้สึกตัวละครเท่านั้นยังไม่พอการโชว์อะไรต่างๆก็ผ่อนไปสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผมมากๆเลยคือแก่นกลางของเรื่องนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวที่ชื่อว่าริวที่เป็นมอนสเตอร์หมาป่ากับเจ้าเบลเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันไปรักกันตอนไหนหรือมันมีความสัมพันธ์อะไรนะคือทั้งเรื่องที่ผมรู้สึกเนี่ยคืออีเบลมันจัดรายการเว้ยไอ้นี่ก็มาถล่มไลฟ์จัดถล่มคอนเสิร์ตเขาแล้วมันก็ไ
แล้วอยู่เบลมันก็แบบเหมือนแบบโอ้ยคอนเนคชั่นกับคนนี้มีความคอนเนคชั่นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันพิเศษมากต้องไปตามหาไปตามล่าปกป้องต้องหาเหตุผลให้ได้ซึ่งผมไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยว่ามึงไปรู้สึกอะไรกันแบบนี้ตอนไหนเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากคอนเนคกับคนคนนี้วะทั้งที่มันเข้ามาทำลายไม่ใช่แค่ทำลายคอนเสิร์ตนะทำลายคนอื่นฆ่าคนอื่นทิ้งในเมตาเวิร์สของมันยูของมันเนี่ยฆ่าคนอื่นทิ้งแบบทำลายจนเขาไม่สามารถกู้ข้อมูลมาได้เหมือนครับส่วนเสียตัวตนในยูไปอ่ะคือไม่ง่ายมันคือการฆ่าคนอ่ะถ้าทางนี้เราตีความโลกความจริงก็คือมันฆ่าคนไปเยอะแยะมากมายแล้วคนอื่นก็จะมีตำรวจหน่วยตำรวจอะไรมาไล่ล่าอะไรก็ตามแต่เราก็งงว่าเฮ้ยแล้วมันถ้าทำไมมึงต้องไปช่วยเหลือมันต้องไปดูแลมันต้องไปหลงรักมันคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือความรู้สึกที่มีให้ความสัมพันธ์ที่มีให้กับ2ตัวละครเนี่ยอันเนี้ยผมอ่ะไม่คลิกเลยแล้วหนังทั้งเรื่องอ่ะมันไปแบกอยู่กับตรงนี้ครับมันเหมือนว่าให้เราเอาใจช่วยว่าให้เบลกับลิวเนี่ยโหมันหนีไปได้หนีการถูกตามล่าต้องช่วยเหลือกันรักกันให้มันมีฟีลเวลาอยู่2คนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกฟินแต่พอพื้นฐานความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้คลิกกับเราเลยอ่ะพอเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมึงอะไรกันวะมึงเอ้ยมึงไปผูกสัมพันธ์เฮ้ยมึงโหมึงรักกันขนาดนี้มึงมีความสัมพันธ์ขนาดนี้มึงไปได้ขนาดนี้เลยเหรอโดยที่เราอยู่ข้างหลังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจเลยเราไม่อินกับความสัมพันธ์แล้วเราเห็นแบบเวลาที่ตัวละครแสดงอารมณ์ความรู้สึกแบบเยอะๆโดยที่ตัวเราอ่ะไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นเราจะรู้สึกเบื่อรู้สึกขำรู้สึกอีหยังวะทั้งที่มันไม่ได้เป็นความผิดของตัวละครนะเพราะมันไม่ได้มี acting มาเกี่ยวเนื่องอยู่แล้วในรูปแบบแอนิเมชันมันอยู่ที่งานวาดซึ่งเขาทำได้ดีนะซึ่งเขาทำได้ดีนะในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่สามารถวาดมันไม่มีที่ติเลยเพียงแต่ว่าพอมันไม่มีเหตุผลรองรับหรืออารมณ์รองรับที่เรามันคอนเนคกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ได้อะมันรู้สึกว่ามันช่างจืดจางมันช่างน่าเบื่อมันช่างแบบอีหยังวะผมดูด้วยความรู้สึกว่าอีหยังวะแม้ว่าตอนท้ายหนังจะพยายามใส่ประเด็นที่หนักประเด็นที่หนักมากยิ่งขึ้นเข้ามาในหนังเพื่อ อธิบายการกระทำของริวหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์อยู่ดีที่ตัวละครนั้นจะไปทำแบบนั้นแล้วเวลาที่เรื่องมันเปิดเผยออกมาแล้วนางเอกต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปทำอะไรบางอย่างแล้วกันผมก็ไม่รู้สึกถึงน้ำหนักว่าอะไรที่พุชชิ่งให้นางเอกทำแบบนั้นได้อะไรที่มันทำให้นางเอกรู้สึกว่ามันควรทำอย่างนั้นแล้วคนรอบตัวทำไมถึงเลือกที่จะทำแบบที่ทำอยู่ในหนังทำไมไม่เลือกที่มันมีช้อยที่มันเมคเซนส์กว่ามันมีช้อยที่มันเมคเซนส์กว่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ดีทำไมคุณถึงได้ปล่อยให้นางเอกไปทำแบบนั้นพอนางเอกไปทำไปถึงปุ๊บไปช่วยแก้ปัญหาแล้ววิธีการแก้ปัญหาของนางเอกก็ผมก็งงแบบฮะง่ายๆแบบนี้เลยเหรอมึงแก้ปัญหาที่ตอนแรกที่เราดูอยู่ในหนังรู้สึกโอ้โหมันประเด็นที่มันซับซ้อนมากเลยนะถ้าหาทางลงไม่ดีแม่งเละเรื่องนี้แม่งเละจริงครับมันแบบวิธีการแก้ปัญหาของมันคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบนี้วะคือตลอดทั้งเรื่องนี่ความรู้สึกผมว่าผมดูแล้วมันเจออะไรอย่างงี้ผมจะเฮ้ยหรือคนญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนี้วะเฮ้ยหรือคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบนี้วะเฮ้ยหรือเราเป็นคนไทยเราเลยไม่อินวะผมก็เลยมีความรู้สึกเสมอว่าเฮ้ยหรือคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วสำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วผมรู้สึกว่าในโลกแห่งความจริงการทำอย่างนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาเลยฮะมีแต่ทำให้คนปัญหามันยิ่งขยี้ลงไปปัญหามันยิ่งซับซ้อนลงไปแม้ว่าผมจะชื่นชอบประเด็นหนักๆที่เขาใส่เข้ามาในตอนท้ายนะแต่ผมรู้สึกว่า execution หรือการวิธีการทำงานทุกอย่างเพื่อให้มันทุกอย่างมันสตอรี่มันขี้คายหรือพี่ดอกออกผลมาได้จริงอ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างทำได้แย่มากจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่กูดูอะไรอยู่วะเนี่ยมันหรือคนญี่ปุ่นก็ชอบอะไรแบบนี้จริงๆนะหรือคนญี่ปุ่นก็ชอบอะไรนี่นี่คือทุกวินาทีในการดูหนังเรื่องนี้ของผมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้คือไม่ได้เลยนอกจากงานภาพที่เป็นภาพในโลกความจริงในเรื่องแล้วที่เหลือทั้งหมดไม่ได้เลยอารมณ์การแสดงการตัดอารมณ์ร่วมเพลงอะไรกะดนตรีบททุกๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ควรจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้หนังมันดีกว่านี้
ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีเลยมันไม่สามารถที่จะคอนเนคกับผมได้มันอาจจะคอนเนคกับคนญี่ปุ่นแต่สำหรับตัวผมที่เป็นคนไทยที่ไม่ได้เสพสื่อญี่ปุ่นเยอะมากนักก็ต้องบอกตรงนี้ว่ามันไม่คอนเนคมันทำไม่ได้แล้วมันก็เป็นการตอนหนึ่งในการดูหนังที่ทรมานที่สุดในชีวิตผมที่ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่มึงจะจบสักทีวะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะแล้วก็นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองไปดูหนังญี่ปุ่นหรือแอนิเมชันญี่ปุ่นแบบนี้เพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วก็ดูโจเซ่ไปเรื่องนึงก็ไม่โดนเรื่องนี้มีผู้กำกับดังๆก็ยังไม่โดนก็อาจจะต้องอยู่กับหนังญี่ปุ่นที่เป็นผู้กำกับดังๆหรือผู้กำกับสายอาร์ตเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับผมนะครับสำหรับหนังแอนิเมชันญี่ปุ่นแบบนี้นะครับคิดเห็นกันยังไงครับลองคอมเมนต์มาได้ชอบไม่ชอบยังไงหรือมันมีอะไรที่เป็นญี่ปุ่นมากๆแล้วคุณอยากจะอธิบายผมเฮ้ยพี่มันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้นะสังคมญี่ปุ่นก็เป็นอย่างเงี้ยลองบอกมาได้ผมเองก็อยากเข้าใจเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าผู้กำกับดังขนาดนี้มันไม่น่าจะทำหนังแล้วมันพลาดแบบเละเทะขนาดนี้ได้นะก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะฮะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดจิงกระดิ่งจิงกระเบลกันได้วันนี้ผมดีจะตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย